แรงมาแรงกลับซาร่าตอบกลับเจ็บจี๊ดถูกถามให้แม็กเวลเข้าเต้าสมควรเหรอแรงมาแรงกลับซาร่าคาซิงกินี่ตอบกลับเจ็บจี๊ดให้ไปเสิร์ช Google อย่ามั่วดูแต่ข่าวดาราหลังชาวเน็ตถามให้แม็กเวลดูดนมจากเต้าสมควรเหรอแม้จะยังไม่ได้ข้อตกลงที่ชัดเจนของการเซ็นรับรองบุตรลูกชายวัย6ขวบน้องแม็กเวลของคุณพ่อไมค์พิรัตนิธิไพศาลกุลและคุณแม่ซาร่าคาซิงกินี่จึงขออนุญาตเลื่อนคดีไปอีกนัดซึ่งศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนไปไกล่เกลี่ยต่อในวันที่9กุมภาพันธ์64เวลา9นาฬิกาล่าสุดคุณแม่ลูกอ่อนซาร่าโพสต์ไอจีสตอรี่เปิดโอกาสให้แฟนคลับเข้ามาถามคำถามเกี่ยวกับน้องแม็กเวลที่แต่ละคนอยากรู้จักนั้นซาร่าเลือกคำถามตอบกลับว่าชื่อจริงน้องแม็กเวลซาร่าเป็นคนตั้งให้โดยตอนนี้แม็กเวลอายุ6ขวบกำลังศึกษาชั้นเทียบเท่าป.0.1 ส่วนแพลนการเรียนต่อต่างประเทศนั้นด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิดจึงทำให้ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศแค่ตอนนี้ประเทศไทยก็มีปัญหาอยู่ซึ่งตั้งแต่มีลูกชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีทำให้ซาร่ามีความสุขมีรักแท้ในชีวิตแบบจริงๆมีความรับผิดชอบมีวุฒิภาวะใจเย็นมีสติขยันและอดทนมากขึ้นในขณะที่ข้อเสียคือเวลาส่วนตัวจะลดน้อยลงความเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายหน้าตาหุ่นรูปร่างโทรมจนต้องใช้เวลาพอสมควรอีกทั้งยังมีสภาวะฮอร์โมนหลังคลอดที่ต้องรับมือและการอดหลับอดนอนแต่คำถามที่ทำเอาซาร่าปริศหนักเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาถามว่าแม็กเวลอายุ6ขวบแล้วเหมาะหรือคะที่ให้ดูดนมจากเต้าด้านซาร่าตอบกลับแบบแซบไม่แพ้กันว่ามีพี่ที่กลับมากินนมกับน้องเยอะมากในโลกใบนี้เพราะมันมีผลดีกับระบบภูมิคุ้มกันของลองไปหาข้อมูลดูได้ Google ค้นหาอะไรที่มันมีประโยชน์บ้างไม่ใช่เอาไว้หาข่าวดาราอย่างเดียวซึ่งแม็กเวลกินนมแม่ล้วนมา4ปีจนตอนนี้เวลาเห็นน้องกินนมก็แอบมาขอจุ๊บกินด้วยเพราะลูกบอกว่านมแม่อร่อยดี ฝ่าโควิดระลอกใหม่โตโน่เดินหน้าปล่อยเพลงแรกของอัลบั้มแรกในชีวิตฝ่ามรสุมโควิดระลอกใหม่นักร้องหนุ่มโตโน่ภาคินเดินหน้าปล่อยเพลงแรกของอัลบั้มแรกในชีวิตพร้อมให้กำลังใจคนไทยสู้สถานการณ์ยากลำบากแม้สถานการณ์โควิด-19ระลอกใหม่จะส่งผลกระทบต่อบรรดาศิลปินดารานักร้องเมื่อโดนแคนเซิลงานกันทั่วหน้ารวมไปถึงนักร้องหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ที่โดนยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตทั้งหมดแต่งานนี้เจ้าตัวยังยืนยันเดินหน้าปล่อยผลงานเพลงแรกของอัลบั้มแรกในชีวิตให้แฟนๆได้ฟังกันโดยหนุ่มโตโน่ได้โพสต์รูปและข้อความยาวเหยียดว่าพรุ่งนี้แล้วสินะเพลงแรกของอัลบั้มแรกในชีวิต10ปีตั้งแต่ที่มาประกวดเดอะสตาร์จนกลายมาเป็นโตโน่แอนด์เดอะดัตผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ทำให้ผมได้มีโอกาสดีๆมากมายในชีวิตเพลงในอัลบั้มแรกนี้มีหลายเรื่องราวที่ผมเขียนลงไปในเพลงได้เพื่อนๆพี่ๆที่เป็นแรงบันดาลใจของเราเมื่อตอนเด็กๆมาช่วยร้องมาช่วยเรียบเรียงมาช่วยตัดกรอบให้มันดีขึ้นซึ่งมันยิ่งกว่าฝันที่ได้ร่วมงานกับพวกเขาได้วงเดอะดัสที่ร่วมเดินทางด้วยกันมาเกือบ8ปีใส่ดนตรีที่พวกเขารักลงไปมันช่างมาได้ถูกจังหวะกับโควิดจริงๆทั้งที่พวกเรากำลังจะเตรียมตัวทัวร์คอนเสิร์ตกัน 55,555 แต่ทุกอย่างต้องโดนยกเลิกหมดแต่เมื่อคิดดีแล้ว
ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผมจะต้องเลื่อนการปล่อยเพลงออกไปเพราะเป้าหมายของการร้องการเขียนเพลงการทำเพลงของผมเพียงแค่อยากแชร์ความคิดความรู้สึกและเรื่องราวในชีวิตให้พวกคุณได้ฟังเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องของเงินทองไม่ใช่เรื่องของยอดวิวหรืองานจ้างเป็นสำคัญและถ้ามันจะมีบางเพลงที่ให้กำลังใจมีบางเพลงที่ทำให้เราคิดถึงคนรักหรือบางคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตมันก็จะยิ่งดีมากกับอัลบั้มแรกนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังเล่นสดให้พวกคุณได้ฟังตรงหน้าไม่ได้ตอนนี้ก็รอรับชมรับฟัง MV และติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางของ Tono and the Dust YouTube Channel ไปก่อนนะครับในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่าท้อแท้อย่าหมดกำลังใจสู้ๆครับคนไทยทุกคนเพื่อคนที่เรารักเพื่อความฝันและสิ่งที่เราศรัทธาเพลงแรกของอัลบั้มที่จะปล่อยพรุ่งนี้เราใช้ชื่อว่าเพลงว่าพ่ายลมครับบุ๋มเผยทรักลูกไม้ซาร่าคนยุติคดีอย่าเถียงกันกลับไปทำงานเพื่อแม็กกูเอลบุ๋มปนัดดาเผยทรักลูกจริงไม้ซาร่าควรมูฟออนและยุติคดีให้เร็วที่สุดอย่าเถียงกันในศาลกลับทำงานของแต่ละฝ่ายเพื่อลูกชายน้องแม็กเวลจากกรณีที่ไมค์พิรัตนิธิไพศาลกุลเดินทางตามศาลนัดไกล่เกลี่ยคดีความแพ้ที่ยื่นฟ้องขอเซ็นรับรองบุตรลูกชายวัย6ขวบน้องแม็กเวลที่เกิดจากนางแบบสาวซาร่าคาซิงกินีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา24ธันวาคม2563ซึ่งผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายมีข้อเสนอต่อกันว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ดูแลบุตรส่วนรายละเอียดในเรื่องถิ่นที่อยู่ของบุตรและการเยี่ยมบุตรขอกลับไปคิดทบทวนก่อนและจะมาแถลงในนัดหน้าจึงขออนุญาตเลื่อนคดีไปอีกนัดซึ่งศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนไปไกล่เกลี่ยต่อในวันที่9กุมภาพันธ์64เวลา9นาฬิกาล่าสุดบุ๋มปนัดดาพิธีกรสาวซิงเกิลมัมและผู้ติดตามข่าวสารให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นผ่านป๊อปทูเดย์ช่องอมรินทร์ทีวีว่าส่วนตัวอยากให้เรื่องราวทุกอย่างจบลงเร็วที่สุดและยุติคดีความซึ่งแต่ละฝ่ายแควร์ต่อยหลังออกมาคุยกันในฐานะคนนอกเพราะไมค์กับซาร่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันโดยยึดหลักที่ผลประโยชน์ของลูกชายเป็นสิ่งสำคัญที่ตอนนี้น้องแม็กเวลเริ่มโตและสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆได้แล้วโดยบุ๋มสงสารทั้งไมค์และเห็นใจซาร่าอยากให้ทั้งคู่มูฟออนเร็วที่สุดโดยไมค์ควรกลับไปทำงานที่ประเทศจีนเพื่อเก็บเงินก้อนให้น้องแม็กเวลในวันที่ลูกชายโตขึ้นแล้วเขาอยากทำหรือเรียนอะไรซึ่งเราพร้อมเอาเงินจุดนี้ไปสนับสนุนลูกดีกว่าที่จะมานั่งขึ้นศาลทักเถียงกันเพราะสุดท้ายแล้วหากยังเป็นแบบนี้ทางไมค์ก็ไม่สามารถกลับไปทำงานหาเงินได้ส่วนซาร่าควรเริ่มต้นหาอาชีพที่ชัดเจนและเลี้ยงลูกสองคนด้วยลำแข้งของตนเองให้ได้เพราะพอวันที่แม็กเวลโตขึ้นจะเห็นว่าแม่ของตัวเองสู้เพื่อเขาขนาดไหนและในอนาคตแม็กเวลจะเป็นคนเลือกเองว่าอยู่กับฝ่ายไหนซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีคลิปวิดีโอสัมภาษณ์